ในปี1920เกิดการถกเถียงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในแวดวงดาราศาสตร์เมื่อไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจุดเบลอๆบนท้องฟ้าที่สังเกตได้เป็นส่วนหนึ่งของทางช้างเผือกหรือเป็นกาแล็กซีอีกแห่งที่อยู่ไกลออกไปนักดาราศาสตร์เคยเชื่อว่าทั้งจักรวาลนี้มีกาแล็กซีอยู่เพียงกาแล็กซีเดียวที่เรากำลังอาศัยอยู่และจักรวาลอยู่ในสถานะหยุดนิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งเกิดการค้นพบครั้งสำคัญโดยเอ็ดวินฮับเบิลนักดาราศาสตร์ผู้ที่ทำให้จักรวาลมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นตามความเป็นจริงคลิปนี้อัปเดตทูปนำเรื่องราวของกาแล็กซีแอนโดรเมดาหรือที่เรียกกันในชื่อสั้นๆว่า M31 กาแล็กซีขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดในจักรวาลอันกว้างใหญ่แห่งนี้มานำเสนอกันครับหนึ่งกาแล็กซีทางช้างเผือกไม่ใช่ทั้งหมดของจักรวาลย้อนกลับไปในปี1920ในขณะนั้นมีการถกเถียงกันครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในแวดวงดาราศาสตร์เกี่ยวกับกาแล็กซีอีกแห่งที่อยู่ไกลออกไปนักดาราศาสตร์แบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งนั้นเชื่อว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกคือส่วนประกอบทั้งหมดของจักรวาลแห่งนี้และแอนโดรเมดาเป็นเพียงกลุ่มดาวประหลาดๆมันจึงเคยถูกเรียกว่าเนบิวลาแอนโดรเมดาหรือกลุ่มก๊าซและฝุ่นที่รวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นจนดูคล้ายกับหมอกขณะที่อีกฝ่ายโต้แย้งว่ามันไม่ใช่เนบิวลาแต่เป็นกาแล็กซีอีกแห่งที่แยกจากกันจากทางช้างเผือกการถกเถียงนี้ไม่สามารถหาข้อสรุปได้อยู่หลายปีจนกระทั่งในปี1925เอ็ดวินฮับเบิลค้นพบสิ่งที่เรียกว่าดาวแปรแสงชนิดเซเฟอิดซึ่งเป็นดาวที่มีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้สามารถวัดระยะทางในจักรวาลได้อย่างแม่นยำจากการศึกษาในขณะนั้นระบุว่าทางช้างเผือกมีขนาด 100,000 ปีแสงฮับเบิลจึงคำนวณโดยใช้ดาวแปรแสงชนิดเซเฟอิดเป็นตัวช่วยและพบว่าจุดเบลอๆที่เห็นนั้นอยู่ไกลออกไปถึง 900,000 ปีแสงซึ่งไกลเกินกว่าที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทางช้างเผือกการค้นพบของฮับเบิลได้ทำลายความเชื่อที่มีต่อจักรวาลแห่งเดิมและสร้างจักรวาลแห่งใหม่ที่กว้างใหญ่มากกว่าให้แก่ความเข้าใจของนักดาราศาสตร์อีกทั้งเขายังค้นพบกาแล็กซีหลายแห่งนอกเหนือจากทางช้างเผือกกาแล็กซีเหล่านั้นช่วยให้รับรู้ได้ว่าจักรวาลกำลังขยายตัวซึ่งเป็นรากฐานของข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่มีคุณค่าในการศึกษาต่อยอดอีกมากในปัจจุบัน2. วัตถุที่อยู่ไกลที่สุดที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ากาแล็กซีแอนโดรเมดาเป็นกาแล็กซีชนิดก้นหอยขนาดยักษ์เป็นเพื่อนบ้านขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้ที่สุดของเราซึ่งอยู่ห่างออกไป 2.5 ล้านปีแสงจากทางช้างเผือกแม้ว่าจะมีกาแล็กซีขนาดเล็กหลายสิบแห่งที่อยู่ใกล้กับทางช้างเผือกแต่หากไม่รวมกาแล็กซีแมกเจลแลนใหญ่และเล็กซึ่งมองเห็นได้จากซีกโลกใต้ของเราแอนโดรเมดาจะนับเป็นกาแล็กซีที่มีความสว่างจนสามารถมองเห็นได้จากโลกบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนซึ่งเป็นวัตถุที่ไกลที่สุดที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยเฉพาะในคืนที่มีแสงดาวน้อยๆเราจะเห็นเป็นจุดเบลอของแสงที่อยู่ไกลออกไปซึ่งใหญ่กว่าดวงจันทร์เต็มดวงเราสามารถสังเกตเห็นกาแล็กซีแอนโดรเมดาได้โดยง่ายในต้นเดือนกันยายนและช่วงค่ำคืนในตลอดฤดูหนาวหากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็อาจจะใช้ star hopping ซึ่งคือการใช้ดาวที่สว่างหาวัตถุที่มืดกว่าแต่วิธีนี้ต้องรู้ตำแหน่งว่าดาวดวงไหนอยู่ตรงไหนการตามล่ากาแล็กซีแอนโดรเมดาทำได้โดยมองไปในทิศทางเหนือหากลุ่มดาวแคสซิโอเปียนที่มีรูปทรงเหมือนตัว M หรือ W จากนั้นหาดาวเชดดาซึ่งเป็นดาวที่สว่างที่สุดซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของปลายแหลมรูปตัว B ที่ลึกที่สุดในกลุ่มดาวนี้ซึ่งมันจะชี้ไปยังกาแล็กซีแอนโดรเมดา 3. อาจมีมวลและขนาดใหญ่กว่าทางช้างเผือกนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเนื่องจากเราไม่สามารถชั่งน้ำหนักกาแล็กซีได้และทำได้เพียงแค่การมองดูเท่านั้นโดยเฉพาะเมื่อผู้สังเกตอยู่ภายในกาแล็กซีเองเช่นกรณีของทางช้างเผือกที่เราอาศัยอยู่นักวิจัยสามารถอนุมานมวลของกาแล็กซีได้โดยการศึกษาจากหลากหลายเทคนิคและหนึ่งในนั้นก็คือการสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้าที่อยู่รอบกาแล็กซีแม่ด้วยแรงดึงดูดซึ่งอาจเป็นกาแล็กซีบริวารหรือกระจุกดาววัตถุเหล่านี้จะโคจรเคลื่อนที่ด้วยความเร็วและมีโมเมนตัมเชิงมุมซึ่งเป็นข้อมูลที่นักดาราศาสตร์ใช้ประเมินมวลของทางช้างเผือกว่าอยู่ที่ 0.96 ล้านล้านมวลของดวงอาทิตย์และผลลัพธ์นี้ยังสนับสนุนการประมาณการที่ชี้ให้เห็นว่ากาแล็กซีแอนโดรเมดาหรือ M31 มีมวลมากกว่าทางช้างเผือกของเราโดยคาดว่ามีมวลประมาณ 1-2 ล้านล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์
ตามข้อมูลของ NASA คือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ M31 มีความกว้างประมาณ 260,000 ปีแสงทำให้เป็นกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มท้องถิ่นของเราขณะที่กาแล็กซีทางช้างเผือกมีความกว้างที่เล็กกว่าคือเกือบ 120,000 ปีแสงอย่างไรก็ตามผลจากการศึกษาใหม่ๆเผยให้เห็นผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ว่าทั้งกาแล็กซีแอนโดรเมดาและทางช้างเผือกอาจมีขนาดใกล้เคียงกันมากกว่าที่เคยเข้าใจอยู่เดิมตามคำแถลงจากศูนย์วิจัยดาราศาสตร์วิทยุนานาชาติระบุว่าเป็นไปได้ว่าการศึกษาก่อนหน้านี้ใช้ประเมินปริมาณสสารมืดในกาแล็กซีแอนโดรเมดาสูงเกินไปทำให้ดูเหมือนว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าที่เป็นจริงอย่างไรก็ตามสสารมืดเป็นสิ่งที่นักดาราศาสตร์มีข้อมูลเกี่ยวกับมันน้อยมากแต่สสารที่มองไม่เห็นนี้แผ่ขยายไปทั่วจักรวาลและดึงดูดก๊าซและฝุ่นที่จะสะสมตัวและรวมตัวกันเป็นกาแล็กซีในช่วงเวลาหลายพันล้านปีและกระจุกตัวอยู่ในกาแล็กซีเป็นส่วนใหญ่จึงเชื่อกันว่าสสารมืดเป็นกาวที่ยึดกาแล็กซีเข้าด้วยกัน 4. มีดาวฤกษ์จำนวนมากโคจรโดยรอบหากย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของเส้นทางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ตั้งแต่กาแล็กซีแอนโดรเมดายังไม่ถูกค้นพบมาจนถึงการถ่ายภาพหยาบๆเอาไว้ได้และจบจนถึงปัจจุบันเวลาได้ผ่านไปนานกว่า100ปีทุกวันนี้นักดาราศาสตร์สามารถสังเกตเห็นแอนโดรเมดาได้อย่างชัดเจนและละเอียดไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถสังเกตลึกลงไปจนเห็นองค์ประกอบต่างๆเช่นกระจุกดาวประมาณ500กระจุกที่มีวิวัฒนาการแตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วทางช้างเผือกมีกระจุกของดาวเพียงประมาณ160กระจุกเท่านั้นนักวิจัยสรุปได้ว่า M31 ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ประมาณ1ล้านล้านดวงในขณะที่ทางช้างเผือกมีดาวฤกษ์อยู่4แสนล้านดวงซึ่งความแตกต่างกันนี้ยังคงมีการศึกษากันอย่างต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงแค่องค์ประกอบทั่วไปแต่ภาพจากกล้องโทรทัศน์ Hubble เผยให้เห็นถึงภาพหลุมดำที่มีมวลเท่ากับ100ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ที่อยู่ใจกลางของกาแล็กซีแอนโดรเมดาและที่น่าสนใจคือพบกระจุกดาวสีฟ้าซึ่งสีบ่งบอกว่าเป็นดาวอายุน้อยไม่เกิน200ล้านปีโคจรล้อมรอบหลุมดำนี้อยู่ด้วยนักดาราศาสตร์กำลังพยายามทำความเข้าใจว่าดาวที่ดูเหมือนจะอายุน้อยเหล่านี้เกิดขึ้นและสามารถอยู่รอดได้อย่างไรในบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงอันรุนแรงของหลุมดำตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีดาวฤกษ์สีฟ้าอายุน้อยกระจุกตัวอยู่รอบหลุมดำเป็นนิวเคลียสที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีแต่นักดาราศาสตร์พบว่ามีวงโคจรของกระจุกอีกวงหนึ่งที่ใหญ่กว่าล้อมรอบกลุ่มดาวสีน้ำเงินอยู่ทำให้ดูเหมือนเป็นนิวเคลียสที่2ซึ่งความจริงคือเป็นวงล้อมของดาวสีแดงอายุเก่าแก่ที่โคจรรอบหลุมดำเคลื่อนที่ช้าเพราะอยู่จุดไกลที่สุดในวงโคจรของพวกมันเหมือนกับรถยนต์บนทางด่วนที่แออัดทำให้มองเห็นเป็นนิวเคลียสอันที่2 5. แอนโดรเมดากับทางช้างเผือกจะชนกันในอีก 4,000 ล้านปีข้างหน้าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้จักรวาลกำลังขยายตัวและเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆและเมื่อกาแล็กซี2แห่งเข้ามาใกล้กันมากพอแรงดึงดูดซึ่งกันและกันจะมากกว่าอิทธิพลของจักรวาลที่กำลังขยายตัวเช่นทางช้างเผือกของเราและเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดอย่างกาแล็กซี่แอนโดรเมดาที่กำลังเคลื่อนที่เข้าหากันด้วยอัตราเร็ว110กิโลเมตรต่อวินาทีที่น่าสนใจคือนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าหากทั้ง2กาแล็กซี่นี้บรรจบกันในที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นตามมาอาจจะเกิดเป็นกาแล็กซีใหม่รูปทรงวงรีที่ใหญ่กว่าจากการรวมกันของทั้ง2กาแล็กซีและได้รับการตั้งชื่อว่ามิลโคเมดาแต่ทั้ง2กาแล็กซีจะยังไม่รวมกันจนกว่าจะถึง 4,500 ล้านปีข้างหน้านักวิทยาศาสตร์ได้เปรียบการติดตามการเคลื่อนที่ของแอนโดรเมดาว่าเทียบเท่ากับการดูผมมนุษย์งอกขึ้นมาบนหนังศีรษะในระยะที่มองจากดวงจันทร์นั่นหมายความว่าระยะห่างระหว่าง2กาแล็กซียังคงอยู่ไกลกันมากซึ่งในวันที่กาแล็กซี2แห่งรวมตัวกันอาจจะไม่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆคอยสังเกตอีกต่อไปแล้วก็เป็นได้เพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นเช่นกันในอนาคตเช่นการขยายตัวแล้วร้อนขึ้นของดวงอาทิตย์ที่จะทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกเปลี่ยนไปหรืออาจมีผู้คนบางส่วนได้เดินทางข้ามอวกาศออกนอกระบบสุริยะซึ่งจะทำให้ได้เห็นการรวมตัวของ2กาแล็กซีในมุมมองที่ต่างกันออกไปในทางดาราศาสตร์การวัดการเคลื่อนที่ของกาแล็กซีต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและต้องมีความอดทนเนื่องจากการชนกันของกาแล็กซีเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนอย่างไรก็ตามการศึกษาในปี2022เผยว่าการชนกันระหว่างกาแล็กซีของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากมีการพบส่วนที่เรียกว่ากาแล็กติกฮาโลซึ่งประกอบไปด้วยแก๊ส
ฝุ่นและดาวที่หลงเหลือจางๆไกลๆของทั้งสองกาแล็กซีได้เริ่มสัมผัสกันแล้วซึ่งหมายความว่าการรวมตัวกันครั้งใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเช่นเดียวกันมีการรวมตัวกันของกาแล็กซีมากมายทั่วทั้งจักรวาลโดยนักดาราศาสตร์ระบุว่าเมื่อเกิดการรวมตัวกันของกาแล็กซีทั้งสองกาแล็กซีจะมีลักษณะเหมือนกับผีคือพวกมันจะเคลื่อนผ่านซ้อนกันไปมาเนื่องจากดาวในกาแล็กซีอยู่ห่างกันมากดังนั้นดาวจึงไม่ค่อยชนกันเมื่อกาแล็กซีรวมตัวแต่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของทั้งสองกาแล็กซีโดยมีนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามีแนวโน้มว่าวันหนึ่งดวงอาทิตย์ของเราอาจจะถูกเหวี่ยงเข้าไปในพื้นที่ใหม่ๆของกาแล็กซีได้ด้วยเช่นกัน